โดนมาเยอะเปิดใจพูดจุ๋ยกว่าจะมีวันนี้ได้เตรียมเข้าวิวาต้องฝ่าฟันอะไรกันมาบ้างเรียกได้ว่าเป็นคู่รักหวานกันมากๆเลยนะคะสำหรับพุทธและจุ๋ยที่เปิดใจชีวิตรักทั้งคู่ผ่านอะไรกันมาบ้างจุ๋ยเผยเจอหนักทั้งคำดูถูกเหยียดหยามกว่าจะมีวันนี้ได้เพราะการตัดสินใจแต่งงานต้องฝ่าฟันคำวิพากษ์วิจารณ์มานานสำหรับคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่รักจริงดีเจพุทธและจุ๋ยวัฒยาทั้งสองคนได้ประกาศแผนแต่งงานกันไปแล้วทำเอาหลายๆคนอิจฉาไปตามๆกันและถึงแม้ว่าจะเป็นกระแสต่อต้านเข้ามาบ้างแต่หนุ่มพุทธสาวจุ๋ยก็ไม่หวั่นเพราะความรักและความเชื่อใจล้วนๆโดยสาวจุ๋ยเปิดใจว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ต้องผ่านคำดูถูกคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมโดนด่าว่าแก่แล้วยังไปคบเด็กรวมทั้งโดนเหยียดสีผิวสารพัดด้านหนุ่มพุทธก็ยอมรับว่าตอนแรกๆคิดว่าจะทำงานก่อนแล้วค่อยเอาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจได้ว่าถ้าปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนดีแบบนี้อีกไหมสำหรับตอนนี้ถือเป็นโชคดีมากที่มีกันและกันและรักกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจุ๋ยก็ถือว่าพุทธให้เกียรติมากที่พร้อมจะเปิดเผยความสัมพันธ์แบบชัดเจนให้กับสังคมแม้ไม่รู้ว่าอนาคตความนิยมจะเสื่อมลงหรือไม่แต่ความรักกันมาจนถึงวันนี้และจะได้แต่งงานกันนี่เป็นบทสัมภาษณ์ในรายการเรื่องราวความรักของจุ๋ยพุทธในรายการ Woody World คืนวันอาทิตย์ที่9กันยานี้นะคะเวลา 22.05 ถึง 23.05 ทางช่อง Workpoint 23ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารกับเรานะคะ